สวัสดีครับผมนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเนื่องในโอกาสของปีใหม่ที่มาถึงคือปีพ.ศ. 2557ที่มาถึงนั้นผมขอสวัสดีปีใหม่กับแฟนๆรายการ Made in Thailand โดยเฉพาะยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดระยองคือหลวงปู่ทิมจงดลบันดาลประทานพรให้แฟนรายการทุกท่านประสบไปด้วยศัตรูและพิษพรชัยทุกประการด้วยในช่วงของผู้ว่าพาทึ่งนะครับที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนนิยมชมชอบเรื่องพระเครื่องท่านจะทราบเป็นอย่างดีฮะเพราะว่าราคาเช่าหาบูชาเนี่ยราคาหลักแสนหลักล้านนะครับก็จะขออนุญาตให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชื่อทัศนะวิชัยธนพัฒน์นำท่านผู้ชมนะฮะได้ไปทึ่งนะครับกับสถานที่ต่างๆด้วยครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดระยองครับหากมีใครเอ่ยถึงชื่อหลวงปู่ทิมแห่งวัดระหานไร่นะครับอำเภอบ้านค่ายน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักครับซึ่งหลวงปู่ทิมครับเป็นพระเกจิชื่อดังที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับในเรื่องของพระนักปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัดทางวินัยสงฆ์เป็นอย่างมากซึ่งท่านครับมรณภาพเมื่อวันที่18ตุลาคมปี2518ครับรวมอายุเกือบ100ปีเลยทีเดียวครับและถึงแม้ท่านจะมรณภาพนานแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ครับกิตติศักดิ์คำล่ำลือยังคงอยู่เล่าขานถึงปัจจุบันนี้ครับพระพุทธธรรมพุทธศาสนาท่านสวดมนต์เก่งท่านเป็นมักน้อยคือทำตัวเป็นพระเรียกว่าสมถะและตอนสมัยก่อนมันคนต้องอาศัยวัดโรงพยาบาลไม่มีแต่ก็เป็นหมอเป็นในตัวเป็นยาวาดของที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาเห็นวัตถุมงคลอะไรก็เป็นที่ผูกทางใจแต่ปัจจุบันมาคนก่อนนิยมก็เลยเป็นพระที่มีชื่อเสียงในด้านปฏิบัติและวัตถุมงคลคนนิยมมากขึ้นมากขึ้นพระท่านมรณภาพไปประมาณสัก30ปีแล้วเนี่ยขุนแผนพลายกุมารเนี่ยจากองค์ละ20บาทคนมันชอบมันซื้อสามารถซื้อถึง 500,000เหรียญพระเครื่องของหลวงปู่ทิมครับเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกวันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าถ้าอยากจะหาเหรียญหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหานไร่มาเก็บไว้บูชาสักองค์ครับถ้าเป็นรุ่นแรกบอกได้คำเดียวว่าหายากมากเลยทีเดียวครับแต่สำหรับคนที่เคารพเลื่อมใสครับจะองค์เก่าหรือองค์ใหม่คงไม่สำคัญครับเพราะทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธานั่นเองครับตั้งอยู่ตั้งสมัยหลวงปู่นะหลวงปู่พุทธาภิเษกมารุ่นแรกว่ารุ่นแรกของเจริญพรบนหลวงปู่เนี่ยรู้สึกว่าจะหายากแล้วนะไม่มีแล้วก็มีหลวงปู่อยู่สององค์สององค์นี่ก็สองรุ่นเนาะอันนี้เป็นขุนแผนรุ่นเสริมครับอันนี้ก็คือผงพรายกุมารขุนแผนเล็กที่เก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไว้แจกลูกหลานผมมีอยู่องค์เดียวครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี2555ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้แต่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดไม่มีเหรียญไว้บูชาแต่อยากจะมากราบไหว้สักการะหลวงปู่ทิมที่วัดระหันไร่นะครับอำเภอบ้านค่ายคุณผู้ชมก็สามารถเดินทางมาสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดระหันไร่ได้นะครับซึ่งในบริเวณวัดครับมีหลายสิ่งที่เป็นเส้นทางเล่าขานตำนานของหลวงปู่ทิมครับในวัดระหันไร่นะครับซึ่งในวัดนี้จะมีอะไรน่าทึ่งบ้างตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับรอพาคุณผู้ชมไปทึ่งให้ทั่ววัดกันเลยทีเดียวครับผมนายทัศนะวิชัยธนพัฒน์รองผู้ว่าการจังหวัดระยองนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้นำชมวัดระหานไร่นะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและบรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ได้ร่วมใจกันนะครับรอรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังผมเนี่ยนะครับซึ่งใช้ทองเหลืองน้ำหนักเกิน60ตันนะครับประมาณ60ตันเศษมีหน้าตักกว้างถึง12เมตรแล้วก็ความสูงถึง17เมตรคุณผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับเมื่อประกอบสร้างองค์หลวงปู่ขึ้นมาแล้วนะครับจะดูเป็นอย่างไรนะครับผมอยากจะใคร่เชิญ
ท่านผู้ชมนะครับไปดูแบบจำลองนะครับของหลวงปู่นะครับเมื่อการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์แล้วในอนาคตนี่ครับผมได้พาท่านผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์ภาวนาพิรัตนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือว่าพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ทิมนะครับมาที่กุฏิของหลวงปู่ทิมนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่หลวงปู่ได้มรณภาพนี่ก็เป็นของใช้นะครับสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็คือชามนะครับซึ่งเป็นเหมือนที่หลวงปู่ใช้ฉันข้าวนะครับตำรายาต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือตำราของหมอตือเนี่ยนะครับซึ่งเขียนอธิบายไว้นะครับเป็นของเก่าเนี่ยนะครับเป็นใบลานเนี่ยนะครับก็ได้จารึกไว้เกี่ยวกับเรื่องยานะครับแล้วก็การรักษานะครับสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาบริจาคให้ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่นำมาแสดงนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดระยองครับที่ท่านอาสาพาคุณผู้ชมเดินรอบวัดแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆครับแต่ถ้าจะให้ดีครับผมว่าคุณผู้ชมหาเวลาว่างเดินทางมาสักการะบูชาหลวงปู่ทิมด้วยตัวเองจะยิ่งเป็นสิริมงคลของชีวิตครับรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังครับซึ่งถ้าดวงดีอาจจะได้เหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมกลับบ้านคุณละเหรียญ2เหรียญก็ได้นะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปถึงกับความสวยงามของชายหาดทะเลน้ำใสทรายขาวนะฮะต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตกลับลาท่านไปก่อนครับ